需要你让我每天都精彩。พี่หนึ่งหนูใบชานะคะจากหนึ่งหนูใบชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำครีมกันแดดในลายของเวชสำอางตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆให้ได้รู้จักกันนะคะเนื่องจากว่าพี่ได้ลงรูปไปใน IG แล้วก็ Facebook Fanpage ของพี่แล้วก็มีน้องๆมาคอมเมนต์มากมายก่ายกองเลยแล้วก็มาถามพี่ว่ารู้สึกยังไงหลังจากใช้แล้วให้พี่เอาออกมาบอกเล่ากาสิบให้ฟังกันหน่อยก็วันนี้พี่จะมาแนะนำให้นะคะครีมกันแดดตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นกระปุกผอมๆยาวๆอ้วนๆตัวนี้นะคะมีผอมมีอ้วนด้วยประมาณนี้ค่ะประมาณเชลเลนเดอร์ละกันก็ยี่ห้อนี้ค่ะสเปกตาแบรนด์ SC เลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเจลค่ะ SPF 40นะคะซึ่งไซส์ของเขาจะ45 ml ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ 1,100 บาทค่ะถือว่าแพงมากพอสมควรเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใช้กันในวงการแพทย์แล้วก็วงการของโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนั่นเองนะคะตัวนี้น่าสนใจตรงไหนก่อนอื่นเลยต้องมาแนะนำก่อนว่ามันเป็นกันแดดที่ลดความมันบนใบหน้าได้ไม่ก่อให้เกิดน้ำมันมากๆบนใบหน้าและที่สำคัญคือไม่ทำให้หน้าขาววอกไม่ทำให้หน้าเปลี่ยนสีเป็นสีแบบขาวขึ้นเขียวม่วงเหลืองอะไรเงี้ยไม่ทั้งสิ้นคือทาแล้วหน้าเราเป็นสีอะไรก็จะได้เป็นสีนั้นนะคะซึ่งคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วก็พวกเมคอัพอาร์ติสต์อาจจะชอบมากเพราะว่าไม่ทำให้หน้าเราแบบสีเพี้ยนไปเมคอัพจะแบบว่าได้สีอย่างอื่นที่เราทาจริงๆนะคะก็ตัวนี้นอกจากจะไม่มีสีแล้วมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวค่อนข้างที่จะมันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายเพราะว่ามันจะลดการเกิดคอมมิโดนนั่นเองคอมมิโดนนั่นเองค่ะซึ่งคอมมิโดนก็คือลดการที่จะเกิดการอุดตันของรูขุมขนซึ่งทำให้เกิดสิวอุดตันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้ไม่มันวาวแล้วก็ไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมและป้องกันน้ำได้คำว่าป้องกันน้ำได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้องล้างหน้าด้วยน้ำไม่ออกนะคะล้างออกค่ะแต่ว่ากันน้ำได้ในที่นี้คือกันละอองฝนกันเหงื่อนิดๆหน่อยๆได้นะคะเข้าใจตรงกันนะไม่ได้หมายความว่าล้างหน้าไม่ออกนะล้างออกค่ะแล้วตัวนี้มันเป็นไลน์ที่ผลิตของจากแลบของสเตฟิลจากอเมริกานะคะซึ่งสเตฟิลเนี่ยเขาจะโด่งดังพอสมควรเรื่องของเอ็กไนเอทหรือว่าเจลล้างหน้าที่มีวางขายตามร้านขายยาซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะน่าจะรู้จักและเคยใช้มาก่อนนะคะพี่จะมาเทสเนื้อให้ดูนะคะตัวนี้ลืมบอกไปหลักใหญ่เด่นๆคือมี PPD 13ค่ะซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากในเรื่องของการกันแดดนั่นเองนะคะลักษณะเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่บีบให้ดูจะเป็นแบบนี้สีคล้ายๆกับคาราเมลอ่ะมันจะไม่ขาวแต่มันจะออกเหลืองๆนิดๆเห็นไหมคะแล้วลักษณะทาไปเนี่ยเห็นไหมสีผิวมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะได้สีเดิมแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นเนื้อเจลลื่นๆมันๆนะคะแล้วก็มันจะรู้สึกถ้าใครแต่งหน้าเนี่ยเราเคยทาซิลิโคนไพรเมอร์เนี่ยจะให้ความรู้สึกฟิลนั้นเลยจะเป็นฟิลแบบว่าเขาเรียกอะไรจะเป็นฟิลของผิวลื่นๆน่ะเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวเหมือนมีซิลิโคนมาเคลือบผิวนั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะทำให้แบบว่าเนี่ยสีผิวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มันไม่มันพูดถึงความมันไหมเดี๋ยวทาทิ้งไว้สักครู่แล้วเรามาเทสกันนะคะว่าตัวนี้ให้เอากระดาษซับมันซับแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอทิ้งให้เขาเซตตัวสักครู่นะคะก็ตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนตามร้านขายยาค่ะทำความรู้สึกที่ใช้ไปค่อนข้างปะปื้มมากพอสมควรเวลาปั๊มแค่2ปั๊มเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเกลี่ยได้ทั้งหน้าแล้วและที่สำคัญก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่หอมแล้วก็ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำหอมเหมาะกับคนผิวแพ้ที่พี่ได้ทาสเปกตาแบนทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็จะมาเทสดูความมันของเขาที่เกิดขึ้นนะคะนี่นะคะจะพบว่าไม่มีน้ำมันเกาะติดขึ้นมานะคะจากกระดาษซับมันนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เห็นไหมกระดาษเราก็จะยังไม่มีน้ำมันนั่นเองนะคะก็มาแนะนำให้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันค่ะซึ่งมันราคาค่อนข้างแพงมากพอสมควรนะคะก็แต่มันก็คุ้มค่ากับของที่เขาใส่ข้างในอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพจริงๆนะคะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนกับกันแดดดีๆตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกันแดดที่พี่รักเลิฟมากพอสมควรตอนนี้เลยจริงๆโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่คลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย